สวัสดีครับวันนี้ก็มาทดลองการสำรอแคคตัสครับพวกจิมโนนะครับจิมโนด่างกับจิมโนเอลบีลาสเตอร์กุสลาลีกับเอลบีคือก็ได้นอนผมก็ได้ตนต่อมาผมก็มาทดลองดูนะครับยังไม่เคยทำนะครับอันดับแรกผมก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ทีทเมนต์นะทีทเมนต์ที่1คืออาจจะเป็น2ทีทเมนต์ก็ได้ทีทเมนต์1ทีทเมนต์1ทีทเมนต์ที่1 1 2 3 4ทีทเมนต์ที่1คือใส่เอาอะไรข้างล่างเป็นขูดมะพร้าวเนาะเราก็ใส่พิสมอสแล้วผมใส่ดินเผาบ้านเราไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะแล้วก็ใส่เอาหน่อที่อันนี้ LB ครับชุดพ่นยา B1 ครับเต้นราดคืนหนึ่งผมก็มาวางไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม4คืนนะครับอันนี้ดอกจิโนกุสการีครับแต่อันนี้ไม่ได้วอลองด้วยดินเผานะดินเผาที่เป็นเม็ดๆนะฮะแล้วก็ราดน้ำยากันราลาดลงไปแต่ผมก็แช่น้ำชุ่มอยู่แล้วนะฮะที่เม็ดที่หนึ่งสองที่เม็ดที่สามสี่ก็เหมือนสไตล์เดียวกันแต่ว่าผมใส่เป็นพอร์ตเล็กเอลบีอันนี้ใส่เฉพาะอันนี้ที่เม็ดที่3นะอันนี้ใส่เฉพาะอะไรนะใส่เฉพาะไอ้พิสมอสนะพิสมอสอันนี้ที่เม็ดที่4คือใส่เฉพาะดินเผานะดินเผานี่ LB นี่ LB อันนี้ชิมโนกุสราลี1 2 3 4เม็ดที่5แล้วผมใส่กล่องครับใส่กล่องเลยอะไรนะกาแฟใส่แก้วกาแฟอันนี้ก็ใส่พิทมอสธรรมดานะครับแต่ไซส์ไม่เท่ากันผมก็แกะมาจากต้นที่ซื้อมาใส่พิทมอสอย่างเดียวนะครับพื้นที่1 2 1 2 3 4อันนี้5ที่ไม่ที่6นะครับที่ไม่ที่6LB ด้วยผสมกันครับตัวก็ใส่อะไรนะใส่พิทมอสอย่างเดียวที่เป็นทีมที่5ก็ได้ที่5เพราะมันเหมือนกันมันจะแก้วใหญ่หน่อย1ทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ทีมที่4อันนี้อยู่ในกระบะนะทีมที่5ทีมที่6ทีมที่5ด้วยกันนะครับกลุ่มเดียวกันแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ที่6นี่มันพิสมอสข้างล่างเป็นแล้วมีใส่อันนี้รออะไรนะดินเผานี่หนึ่งดินเผาเป็นเม็ดๆนะฮะที่6เนาะทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเล่นที่7เล่นที่7หมดแล้วครับอันนี้พังแต่ดินเผาอย่างเดียวนะก็ไม้ขนาดกลางๆใหญ่ด้วยนะครับลองดูจะงอนนะอันนี้เป็นที่16ตุลาคม64ก็ใส่แล้วก็เอาน้ำลดข้างล่างเป็นอันนี้ไม่มีรูข้างล่างนะแต่กระถางมีรูแล้วก็ใส่แก้วกาแฟอันนี้ก็ไม่มีรูนะใส่กระถางผมจะครอบตัวนี้นะผมจะครอบตัวนี้เบาๆมันชนแบบนี้มันจะไม่ชนมันก็ครอบตัวนี้นะครับนี่จะซีนติดเคลือบอะไรที่ซีนอาหารนะจะลองดูว่าแบบไหนมันก็ถ้าสำหรับสุนิโจโคราชนะครับโอเคครับนี่ก็มารีวิวดูการทำทีทเมนต์ว่าแบบไหนจะ
เหมาะการจะเติบโตมากกว่ากันจะดูว่ารากมันจะงอกไหมยกตัวอย่างนะครับอันนี้มันก็ไม่มีรากเด็ดมาแตะอะไรนะแตะฮอร์โมน B1 ผมก็มาจิ้มเฉยแล้วก็ได้ลงไปพอดูครับว่าจะเป็นแบบไหนจะเน่าหมดหรือตายหมดหรือเป็นยังไงดีครับครับสวัสดีครับ